ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะแม่ไม่ปลื้มจบแม่ไม่ปลื้มจบแม่ไม่ปลื้มเลยค่ะจบแม่ไม่ปลื้มจบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างล่ะคะกับประโยคนี้แม่ไม่ปลื้มจบจบจบให้ติดปากกันไปทั่วเมืองขนาดนี้เนี่ยนะคะออยก็เลยอาสามาตามหาต้นตอค่ะว่าใครกันน่าเป็นคนคิดเริ่มกับประโยคนี้ถ้าอยากรู้แล้วนะคะตามมาด้วยกันกับออยเลยค่ะนั่นก็ปลื้มนี่ก็ปลื้มส่วนแม่ไม่ปลื้มนะต้องคนนี้ค่ะแม่แล้วตอนนี้นะคะก็เจอเจ้าของต้นฉบับประโยคเด็ดแล้วแม่ไม่ปลื้มหรือเปล่าคะ แม่ไม่ปลื้มจบแม่ไม่ปลื้มจบต้นฉบับจริงๆคือผู้เขียนบทอะค่ะคนเขียนบทอะค่ะเขาเก่งมากที่จับเอาคำที่คนใช้เป็นประจำทุกๆวันเนี่ยเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ทำไมคุณแม่ถึงต้องไม่ปลื้มและต้องจบนี่บ่อยๆนี่ต้องพูดตอนไหนอะคะก็คงเป็นทางลัดอะค่ะหมายถึงว่าฉันจะเอาอย่างเงี้ยเป็นคนตามใจตัวเองค่ะคือจะได้แบบบังคับสามีด้วยอย่าขัดนะบังคับลูกด้วยอะไรเงี้ยขัดเดี๋ยวแบบจะเข้าโรงพยาบาลยอมรับหรือเปล่าเขาพี่เปิ้ลเนี่ยขโมยซีนนะคะขโมยซีนดาราทั้งหมดกับประโยคนี้เนี่ยแหละค่ะโอ้ยถ้าเป็นจริงก็ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณแฟนๆที่ชมพิงก็ราค่ะก็แรงของเรานี่นะคะมีแอบติดไปพูดหรือเปล่าคะที่บริษัทตัวเองก็พูดแล้วก็เป็นเรื่องคำทักทายกันแทนที่จะทักสวัสดีกลายเป็นแบบจบจบจบขวัญนี้จะกับเพื่อนค่ะเวลาออนเอ็มคุยเล่นกับเพื่อนอะไรเพื่อนก็จะแบบเพื่อนไม่ปลื้มนะจบเพื่อนไม่ปลื้มนะจบอันนี้เตะบอลนะครับส่งอย่างนี้ไม่ปื้มนะส่งอย่างนี้ไม่ปื้มนะส่งอย่างนี้ไม่ปื้มและด้วยความที่คิงก็แรงค่ะก็แรงแรงสมชื่อจนต้องเพิ่มตอนนะคะทีมงานก็เลยเร่งถ่ายทำกันยกใหญ่ถึงจะเหนื่อยแค่ไหนแต่บรรดานักแสดงเรื่องนี้ก็อารมณ์ดีดีโดยเฉพาะหนุ่มออยที่เรียกเสียงฮาด้วยท่าทางแปลกๆตลอดเวลาค่ะพี่ออยเขาเป็นคนขี้แกล้งอะแกล้งแบบว่าว่างไม่ได้ว่าจะเป็นต้องแกล้งคนตลอดเวลาพอเขาเห็นขวัญแบบเหนื่อยๆง่วงๆนอนใช่ป่ะมาละเตะยั้งต่อยยั้งอะไรอย่างเงี้ยให้ตื่นแล้วคือมันก็ใกล้อย่างนี้เนี่ยก็ไม่รู้ทำไรอะแล้วก็ไม่อยากเขานอนด้วยเพราะว่าเดี๋ยวตื่นมาแล้วงงเงียไม่สดชื่นคือจริงๆอ่ะอิจฉาใช่เออนอนไม่หลับเห็นเด็กนอนหลับไม่ได้เราเห็นคนนอนสนิทมีความสุขไม่ได้ใช่ไหมจริงๆคืออีฉาน้องเขาได้นอนแบบตื่นมาดูนี้ใช่ก็ได้พี่ออยก็เป็นหัวหน้าแก๊งเด็กด้วยที่จะชอบแบบอะไรชวนเล่นนู่นนั่นนี่ใช่ไหมที่กองเราก็เป็นคนที่ไม่หนูเป็นการ์ตูนนะเป็นคนที่ไม่มีอุปกรณ์อะไรมาแต่มาเอาของพี่ออยมาเล่นคือปกติผมเล่นอยู่แล้วเริ่มมาจากเว็บโป้ก่อนดูเว็บโป้แล้วก็เลยเริ่มทิมตาแตกพับพดนั่นนี่พระเอกนั่นนี่พระเอกนั่นนี่พับพดผมอาจออกจะดูเป็นพระเอกที่ค่อนข้างดูดีมีความรู้นะฮะเป็นตัวอย่างเยาวชนเอาล่ะค่ะถึงในจอคู่นี้จะไม่ปลื้มกันเท่าไหร่แต่นอกจอน่ะสาวขวัญก็มีเรื่องให้ปลื้มหนุ่มออยด้วยนะคะพี่เขาเป็นคนดูแลตัวเองอะเขาจะซื้ออาหารเพื่อสุขภาพมาซื้อสลัดมาซื้อน้ำเต้าหู้แต่น้ำเต้าหู้ก็ไม่มีน้ำตาลอะน้ำเต้าหู้จืด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 ขนาดใส่งานแล้วก็ยังจืดจืดแบบกินไม่ได้อ่ะพี่ซื้อมาแล้วพี่เขาก็กินคนเดียวอะค่ะผมไม่จะเป็นต้องแก้ตัวผมไม่ได้ผิดอะไรครับผมก็แค่มีน้ำใจครับตามสาวพระเอกที่ค่อนข้างจะรักษาคอนเซ็ปต์ส่วนคุณแม่ไม่ปลื้มตัวจริงก็แอบปลื้มสองพระนางเช่นกันค่ะจะชื่นชมลูกชายให้ฟังนี้ก็กลัวจะว่าแบบว่าเวอร์หรือเอาใจกันเกินเหตุเราไม่เห็นคุณออยนะคะเขาทำงานมีความรับผิดชอบปลื้มตัวจริงเขาค่ะลูกชายค่ะน้องขวัญยิ่งน่ารักค่ะเราแต่ว่าเราแอบเป็นห่วงเพราะว่าตอนนี้กำลังอยู่ในวัยเรียนค่ะพอดีเลยกับละครเรื่องนี้เขากำลังต้องสอบในฉากก็ทราบอยู่แล้วเป็นนางเอกก็มีทุกฉากเลยค่ะพระเอกนางเอกก็จะวิ่งกันแบบทุกฉากเลยอย่างเงี้ยซึ่งไม่มีสิทธิ์จะบ่นอะไรอ่ะแม่ก็ทุกคนตั้งใจกันขนาดนี้คุณผู้ชมก็ต้องติดตามปลื้มกับตอนจบของเรื่องนี้ด้วยนะคะก็รอลุ้นกันนะคะวันอาทิตย์ของเราว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วคุณปวีเนี่ยในที่สุดเขาจะเป็นคนโปรดของคุณแม่ไหมคุณแม่จะปลื้มหรือไม่ปลื้มก็พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดครับเพื่อที่ออกมามีผลงานดีมีคุณภาพ
อีกแล้วครับท่านมาให้ผู้ชมชมกันนะครับก็อย่าลืมชมนะครับถ้าทุกท่านดูมาตลอดแล้วแล้วจะมาพลาดอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยก็คิดว่าไม่ปลื้มจบไม่ปลื้มจบหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ